Hi students, welcome to the English lesson again with me, teacher Stuart. สวัสดีน้องๆนักเรียนชั้นป.1หมดทุกคนมาเรียนภาษาอังกฤษกับ teacher Stuart อีกทีนึงเนาะโอเค today is Friday 24th of December 2021โอเควันนี้ก็คือมือวันศุกร์เนาะวันที่24เดือน12ปี2021เนาะ English Grade 1โอเคภาษาอังกฤษป.1เนาะโอเค everybody โอเคทุกคนก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนเนาะ teacher อยากให้ทุกคนที่จะเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยการเตรียมปื้มตำราเนาะโอเคแบบนี้เนาะหัวสีแดงแสกขาวอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็เตรียมซอเนาะแล้วก็เกียมซอสีเนาะโอเคเพื่อที่จะเกียมตัวเองให้พร้อมก่อนที่จะเข้าเรียนภาษาอังกฤษเนาะโอเคถ้าทุกคนเกียมพร้อมแล้วเนาะเราจะเข้าสู่บทเรียนนำกันเลยโอเค here we go โอเค everybody today we are going to get into the exercise 17โอเคทุกคนเนาะวันนี้เราก็จะเข้าสู่ใน exercise ที่17เนาะโอเคmatch the number okay match the number okay แปลเนาะกิจกรรมที่17เนาะก็คือให้คิดใส่ตัวเลขเนาะโอเคเขามี direction ว่าเขามีโจทย์ว่า count and circle the correct number โอเคซึ่งแปลว่านับแล้วก็คิดออมใส่ตัวเลขที่ถูกต้องเนาะโอเคซึ่งข้าเจ้าให้มาแบบนี้เนาะข้าเจ้าให้รูปภาพอยู่ทางซ้ายมือแล้วก็ให้ตัวเลขทางขวามือเนาะจะมีเลข1เนาะ we have number 1 2 number 10 and we also have cupcake on the left hand side we have to count the cupcake first and then how many cupcakes are there hereAnd then we are going to circle the correct number on the right hand side. Okay. เนาะเราจะมานับอยู่ในนี้จะมีอยู่3 box มันบ่แล้วก็เราจะมานับในแต่ละ box จะมีรูปคัพเค้กอยู่จักรูปแล้วก็หลังจากเรานับแล้วเราก็จะมาคิดออมวงบนใส่รูปภาพทางนี้เลยเนาะ For example everybody ยกตัวอย่างเนาะ Okay the first boxบอกทำอิดเนาะโอเค we call this cupcake โอเคทุกคนอันนี้เราจะเอิ้นว่าคัพเค้กเนาะซึ่งภาษาอังกฤษจะเขียนว่าอย่างนี้เนาะ cupcake มันเป็นเค้กแต่ว่ามันอยู่ในถ้วยเนาะถ้วยอย่างเนาะถ้วยอย่างเราจึงเอิ้นว่า cupcake โอเคซึ่งมันจะมีหลายแบบเนาะโอเคแล้วก็ cupcake อยู่ในนี้มีจักอันเนาะมีจักกล่องเนาะหรือมีจักถ้วยเนาะโอเคครับก่อนที่เราจะหัวจะมานับนำกันเนาะโอเค1 2 3 4 5 6โอเค6แม่นเลขหยังเลขหยังเนาะเลข6แม่นบ่เลข6เฮาก็คิดออมเลข6ใส่แบบนี้แล้วเฮาก็มาเขียนอยู่ทางนี้โอเคมาเขียนอยู่ทางซ้ายมือนี่ว่า6 cupcakes โอเคง่ายๆแม่นบ่แล้วก็ the second one the second box box ที่2เนาะมีคัพเค้กทั้งหมดจักอันเฮามานับนํากันเลยเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 8มันเลขหยังเลข8แม่นบ่เลข8เฮาก็คิดออมเลข8แบบนี้แล้วก็มาเขียนซ้ายทางซ้ายมือนี่ว่า8 cupcakes ง่ายแม่นบ่แล้วก็ next the last one the last box โอเค box สุดท้ายเนาะมีจักอันเนาะมีแต่1อันเนาะโอเค1อันเฮาก็นับ1เลข1อยู่ใส่เฮาคิดออมวนซ้ายโอเคแล้วก็เขียนใส่เนาะเขียนใส่ทางเมืองซ้ายมือเนี่ย1 cupcake หรือว่า a cupcake จะบ่มีตัว s เนาะออมมีแต่อันเดียวเนาะโอเค1 cupcake หรือว่า a cupcake จะบ่มีตัว s เนาะเพราะว่ามีแต่อันเดียวโอเคง่ายๆแม่นบ่คนเข้าใจเฮาจะไปเบิ่งบทเรียนต่อไปเลยเนาะบทเรียนต่อไปก็คือเราจะมาเรียนตัวเลข1ฮอดเลข10เนาะที่เชื่อจะคีดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเนาะอันนี้แม่นคีดจำนวนจักอันนี่1อันแม่นบ่1อันเฮาก็ต
้องแม่นเลขจำนวนหนึ่งอันแม่นบ่เขาเขียนเลขหนึ่งไซส์อย่างนี้แล้วก็เลขหนึ่งในภาษาอังกฤษจะอ่านว่า one ต่อไป next อันนี้มีจักขีดสองขีดแม่นบ่สองขีดก็จะเลขสองในภาษาอังกฤษจะอ่านว่า two next ต่อไปอันนี้มีจักขีดสามขีดแม่นบ่สามขีดเขาเขียนเลขสามแล้วก็เลขสามในภาษาอังกฤษจะอ่านออกว่าออกเสียงว่า threeอันนี้มีจักขีดอันนี้มี4ขีดเป็นบ่4ขีดเฮาก็เขียนเลข4แล้วก็เลข4ในภาษาอังกฤษจะอ่านออกเสียงว่า4โอเค4โอเคแล้วก็ต่อไปอันนี้มีจักขีด1 2 3 4แล้วก็มีขีดตัดอยู่นี่อีกขีดนึงบวกกันเป็น5ขีดเนาะ5ขีดเฮาก็เขียนเลข5อยู่นี่แล้วก็เลข5ภาษาอังกฤษจะอ่านออกเสียง5โอเค5โอเค next ต่อไปเนาะอันนี้เขาเห็นแบบนี้ต้องแสดงว่ามี5ขีดเป็นบ่อันนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะมี5ขีดแล้วก็เพิ่มอีก1ขีดเข้าไปเป็น6ขีดเป็นบ่6ขีดเอาเขียนเลข6ซะนี่แล้วก็เลข6ในภาษาอังกฤษจะออกเสียงว่า6แล้วก็ต่อไปอันนี้เขาจื้อไว้เลยเนาะถ้าเป็นแบบนี้จะเป็น5ขีดเลยเนาะแล้วก็เพิ่มอีก2ขีดเขาก็บวกเข้าไปเป็น6 7เนาะ7ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า7โอเค7โอเคแล้วก็ต่อไปอันนี้5ขีดแล้วก็บวกอีก3เนาะ5 6 7 8เนาะ8เขาเขียนเลข8ใส่นี้เลข8ในภาษาอังกฤษจะอ่านออกเสียง8โอเค8โอเคnext ต่อไปอันนี้5ขีดแล้วเนาะเราบวกเติมอีก4ขีดเฮาก็บวกเข้าไปเนาะ5 6 7 8 9โอเคเฮาก็เขียนเลข9ใส่นี่เนาะแล้วก็ต่อไปเลข9ในภาษาอังกฤษจะอ่านออกเสียง9โอเค9โอเค the last one สุดท้ายเนาะแสดงว่าอันนี้5ขีดแล้วก็อันนี้ก็5ขีดบวกกันเป็น10ขีดเขาก็เขียนเลข10ใส่นี่เนาะแล้วก็เลข10อ่านออกเสียงในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า10โอเค10โอเคทุกคนอันนี้ที่เชื่ออยากให้ทุกคนเข้าใจง่ายก็เลยเปรียบเทียบเนาะขีด1ขีดก็เลข1 1ภาษาอังกฤษอ่านออกเสียง1เนาะโอเคจนฮอดเลข10 10เนาะโอเคอันนี้ที่เชื่ออยากให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆแบบนี้เนาะเราจะไปเบิ่งบทเรียนต่อไปเลยโอเค exercise 18 match the balloons โอเค exercise 18 match the balloons โอเคเรามาเบิ่งโจทย์ของเรากันเนาะโอเค draw a line from the balloons to other side to make a number โอเคแปลว่าให้ทุกคนที่จะคิดรถไฟเนาะทางซ้ายมือไปหาทางขวามือเนาะให้ถูกเนาะก็คือยกตัวอย่างทั้งนี้มี4ขีดแม่นบ่เฮาก็คิดไปหาเลข4แบบนี้เลยโอเคแบบนี้เนาะแล้วต่อไปมีจักขีดนี้เฮาก็นับๆแล้วเฮาก็คิดใส่ทางนี้วิธีนับที่เชื่อได้ว่าไปแล้วๆแม่นบ่ถ้าอยู่ขีดแบบนี้เฮาจะไล่ขีด1เป็นเลข1 2ขีดเป็นเลข2 3ขีดเป็นเลข3 4ขีดเป็นเลข4แต่ว่าถ้ามีขีดขั้นแบบนี้จะไล่เป็นเลข5เลยแม่นบ่ฉะนั้นให้ทุกคนนับแล้วก็คิดใส่ทางนี้ให้มันถูกต้องเลยเนาะง่ายๆมันบ่โอเคต่อไปเป็นเวียกบานก็คือทีเชอร์ได้ให้แบบนี้มันบ่ทีเชอร์จะให้น้องๆนักเรียนหมดทุกคนไปเขียนไปเรียนคิดแล้วก็เขียนแบบนี้แล้วก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เนาะแล้วก็หลังจากเขียนแล้วแล้วก็อ่านลงกลุ่มให้ทีเชอร์สวดกวดเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะจื้อใดเนาะให้ทุกคนมาคิดตามจำนวนตัวเลขแล้วก็เขียนตัวเลขแล้วก็เขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อ่านลงกลุ่มให้ทีเชียร์สวดกวดเนาะโอเคทีเชียร์สวดจะอ่านให้ฟังอีกทีนึงตั้งใจฟังดีๆเด้อเลข1ภาษาอังกฤษอ่านว่า1เลข2 2เลข3 3เลข4 4เลข5 5เลข6 6เลข7 7เลข8 8เลข9 9เลข10 10โอเคไปเรียนอ่านฝึกอ่านแล้วก็ถ่ายวิดีโอลง
กูมาที่เชิญสวดกวดเด้อโอเคบทเทียนของพ่อเขาก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วเนาะซึ่งในป.หนึ่งเขาจะบ่มีประเมินหรือกดกาวิสามภาษาอังกฤษที่เชิญจะเอาคะแนนที่ทุกคนส่งเวทบานแต่ละอาทิตย์นี้4อาทิตย์นี้มาบวกเข้ากันแล้วก็หาร4เป็นคะแนนประจำเดือนของเดือน12เนาะโอเคทุกคนตั้งใจเฮ็ดเวทบานส่งให้นะครูเด้อสู้ๆบ๊ายบาย